สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมรายการคริปโตในอัปเดตข่าวโลกคริปโตก่อนนอนนะคะก็กลับมาพบกับดิฉันพระแพงประภาชนันท์อังวราวัฒน์ค่ะและผมเอ็มจากฟีโนเมนาครับผมค่ะซึ่งวันนี้ค่ะพี่เอ็มเราจะมาพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะวันนี้น่าจะเป็นหัวข้อที่หลายๆคนเนี่ยต้องตั้งตารอกันแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าหัวข้อของเราในวันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องลงทุนคริปโตยังไงให้รุ่งเลือกเหรียญยังไงให้รอดค่ะซึ่งได้รับเกียรตินะคะจากพี่ซันเจนะคะที่ทุกคนรู้จักกันก็คือ CEO ของ CryptoMine Advisory ค่ะหรือคุณสัญชัยป๊อปลีนั่นเองค่ะเป็นบริษัทนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าอ๋อสวัสดีค่ะพี่ซันเจสวัสดีครับพี่ซันเจสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคก่อนอื่นนั้นขอให้พี่ซันเจแนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ CryptoMine Advisory สำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้จักค่ะอ๋อ CryptoMine Advisory ก็จะเป็นบริษัทเกี่ยวกับผู้แนะนำการลงทุนนะครับเราก็จะมีทางด้านรีเสิร์ชก็รีเสิร์ชกับเหรียญต่างๆแล้วก็ออกบทวิเคราะห์ครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังทำพวกเรื่องของคอนซัลท์ให้โปรเจกต์ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองแล้วก็มีเรื่องของมาร์เก็ตติ้งและอีเวนต์ต่างๆด้วยครับหลักการทำโทเค็นหรือว่าการออกแบบเนี่ยครับก็มีการช่วยหลายๆองค์กรอยู่นั่นเองครับโอเคค่ะซึ่งบริษัทคริปโตมายเนี่ยก็ได้รับใบได้รับใบกำกับดูแลจากสำนักงานตลต.ด้วยใช่ไหมคะที่เป็นเกี่ยวกับที่ปรึกษาด้านการลงทุนนะคะโอเคเลยวันนี้ค่ะพี่เอ็มมีคำถามมากมายเลยนะคะที่จะมาถามพี่สันเจของเรานะคะก็คือแน่นอนว่าในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยอยากให้พี่สันเจค่ะแนะนำการลงทุนให้ผู้ชมรายการคริปโตไนท์แล้วก็รายการฟีโนเมนานะคะหน่อยว่าการเริ่มต้นในการเข้าลงทุนคริปโตเนี่ยอะไรบ้างที่จำเป็นต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องจำเป็นต้องรู้ค่ะพี่สันเจก็จริงๆแล้วในโลกคริปโตครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ได้เคยคุ้นเคยมาก่อนนะครับแต่บางคนก็อาจจะเคยเห็นรูปแบบ เรื่องของทรัพย์สินดิจิตอลบ้างแต่ว่าจะคิดต้องถ้าจะเป็นมือใหม่เลยจะเริ่มลงทุนในคริปโตเนี่ยอย่างแรกที่ต้องเตรียมใจไว้ก่อนเลยนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการสภาพที่มีการผันผวนสูงอันนี้บางครั้งก็ถ้าคนไม่เข้าใจครับก็อาจจะมาลงทุนซื้อติดดอยเหรียญลงไป 90% นี่มันเป็นเรื่องปกติมากในโลกนี้บางวันนี้เพราะว่าในโลกนี้ครับไม่มีฟลอร์หรือซีลิ่งนะในเหมือนตลาดหุ้นมันก็ทำการลดได้อยู่ทุกวันยิ่งลงก็ยิ่งลงนะครับแล้วก็โดยสำคัญเลยก็คือผมว่าอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนอาจจะพลาดไปก็คือว่าหวังที่จะรวยเร็วกับการที่ลงทุนในคริปโตนั่นเองอันนี้เราก็ต้องคิดว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาวหรือเป็นเงินเย็นจริงๆที่เราสามารถเอามาลงทุนได้นะครับผมว่า2สิ่งนี้เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็อย่างที่3คือเราก็ต้องมีความเข้าใจด้วยเราลงทุนกับอะไรอยู่นั่นเองเพราะว่าความเข้าใจเนี่ยผมว่าเป็นคีย์หลักมากๆเลยเพราะว่าหลายๆคนที่เข้ามาครับก็คือซื้อตามเพื่อนนี่แหละแต่ซื้อตามคนรู้จักแล้วก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นพอราคามันเริ่มตกแล้วก็เริ่มแพนิคแล้วมีการขายออกไปหรือว่าคัดลอสหรือว่าเข้าในจังหวะที่คนมันพีคไปแล้วครับอย่างเงี้ยครับก็ผมว่าเป็น3สิ่งเนี้ยเป็นอะไรที่มีความสำคัญมากเลยก็ต้องค่อยๆเรียนรู้และฝึกฝนไปนะครับแล้วก็อันนี้ผมยังไม่พูดถึงการจัดเก็บวอลเล็ตของตัวเองนั่นอาจจะแอดวานซ์ไปก็ค่อยๆเริ่มจาก3สิ่งนี้ก่อนก็ได้ครับก็ถ้าแนะนำจริงๆก็ในประเทศไทยครับก็มี exchange หรือว่าศูนย์ซื้อขายที่ได้รับใบอนุญาตมากมายนะก็เลือกใช้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนก็ได้หรือว่าถ้าบริษัทในเครือเราอย่างเงี้ยครับก็มีเป็นผู้จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่คล้ายๆเป็นกลยุทธ์การลงทุนก็จะมีการบริหารจัดการให้ลูกค้าอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เลยว่าอยากจะเริ่มที่ไหนยังไงบ้างถ้าจะเริ่มเล่นก็ต้องมีความระวัดระวังสูงแล้วก็ต้องทำใจก่อนนะครับผมพูดนี้นะครับได้ครับก็จริงๆเท่าที่ฟังจากพี่สันเจเนี่ยก็เห็นเลยว่าพี่สันเจย้ำมากๆว่าต้องทำใจให้ได้ก่อนลองรับยอมรับความผันผวนของตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลให้ได้นะครับถ้าใครที่ยังรับความเสี่ยงของตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลไม่ได้เนี่ยก็อาจจะยังไม่แนะนำหรือว่าหาวิธีการลงทุนที่อาจจะมีวิธีการลงทุนที่ให้เป็นลักษณะของกองทุนค
สินทรัพย์ดิจิตอลให้คนอื่นสามารถลงทุนให้ก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็ลองศึกษากันดูนะครับเมื่อสักครู่พี่สันเจบอกว่าความเสี่ยงในเรื่องของตลาดราคาตลาดที่ลงมาเยอะ 90% เนี่ยซึ่งแน่นอนละทุกคนตอนนี้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโอ๊ยตลาดคริปโตตรงนี้มันผันผวนมากเนี่ยไม่แน่ใจว่าความเสี่ยงอื่นๆมันมีอีกไหมครับพี่สันเจที่ผู้นักลงทุนผู้ชมฟีโนเมนาควรจะต้องแวร์ไว้ระวังไว้ว่าการลงทุนในโลกคริปโตเนี่ยมันมีความเสี่ยงอื่นๆอีกที่ไม่ใช่ราคาอย่างเงี้ยครับครับจริงๆในโลกนี้ครับมันมีความเสี่ยงมากมายนะอันนี้ต้องอย่าลืมข้อแรกนะครับอยากจะให้รู้ก่อนว่าสินทรัพย์ดิจิตอลหรือว่าเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเป็นเรื่องที่ใหม่มันเพิ่งเกิดขึ้นมาประมาณตีไปว่าคร่าวๆ10กว่าปีเนี่ยครับแล้วเป็นสินทรัพย์ที่ใหม่มากก็แปลว่าอะไรอย่างแรกเลยก็คือว่าrisk อย่างแรกก็คือว่าความเสี่ยงอย่างแรกก็คือความผันผวนของราคามันอาจจะไม่ได้นิ่งเหมือนพวกกองทุนตราสารหนี้หุ้นหรือว่าเป็นทองคำนั่นเองนี่เปรียบแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับ tech stock ผมก็ไม่รู้นะมันก็อันนี้ดูคล้ายๆกันแล้วตอนนี้บางจุดแล้วก็ลงมาพอกันเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่สองครับอยากจะให้ตระหนักถึงเรื่องของพวก cyber security theft ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในโลกของคริปโตนั่นเองเพราะว่าในโลกของคริปโตนี่มันเป็นอะไรที่อยู่ในโลกดิจิตอลนะครับก็อันนี้ก็ถ้าฝากไว้ก็คือเราต้อง manage เรื่องของตัวความเสี่ยงในการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิตอลของเราให้ได้ถึงแม้ว่าเราเปิดบัญชีกับศูนย์ซื้อขายที่มีใบรับรองจากก.ล.ต.นะครับมันก็จะมีข้อความเสี่ยงอื่นๆเรื่องของการที่เราอาจจะโดน phishing ได้ account เราอาจจะโดนcompromise ได้ก็คือว่าคนอาจจะเข้าไปใน account ของเราได้นั่นเองผ่านตัวถ้าเราไม่ได้เปิดไอ้เรื่องของ 2FA เรื่องของการอีเมลที่ยืนยันโค้ดของเราก็บางคนก็เปิดไว้อย่างนั้นเปิดไว้แค่ใช้อีเมลล็อกอินเฉยๆครับแล้วก็พอมาดู account อีกทีนึงก็เงินหายไปหมดเลยใน account เพราะว่าโลกพวกนี้มันจะมี phishing attack เยอะมากอย่างที่3ก็คือโลกนี้ครับมันมีโลกเรื่องของนวัตกรรมเยอะเราก็ต้องพร้อมใจลุยไปกับมันเพราะว่านวัตกรรมถ้าเรารู้จริงๆก็คือมันเป็นอะไรที่ต้องล้มเหลวอยู่แล้วบางจุดนะอันนี้ก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงว่าการที่ลงทุนกับนวัตกรรมใหม่ๆโอกาสมีไหมมันมีแน่นอนครับโอกาสมหาศาลด้วยแต่ความเสี่ยงเราก็อย่าลืมนะว่าพวกนี้มันเป็นนวัตกรรมใหม่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่การันตีว่ามันจะ success ก็เหมือนที่ถ้าเราลงทุนไปอย่างเงี้ยเหมือนอาจจะเปรียบคล้ายๆลงทุนกับสตาร์ทอัพก็ได้ครับแต่ว่าสตาร์ทอัพนี่อาจจะเป็น VC ลงทุนนะเงินเขาเป็นถุงเป็นถังแล้วเขารอได้7ปีมากกว่านั้นถ้าขาดทุนไปหรือว่าสตาร์ทอัพเจ๊งไปเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ที่เราเล่นกับเงินเราจริงๆนะครับก็คือการลงทุนเนี่ยสมมติเราลงทุนในโปรเจกต์นึงไปปุ๊บอีก3ปีมันอาจจะกลายเป็นโปรเจกต์ที่เฟลไปเลยก็ได้แล้วก็ไม่มีตัวตนอยู่แล้วก็ได้ถึงแม้มันมีการเทรดอยู่แต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่มีการพัฒนาอะไรต่อไปแล้วอย่างเงี้ยครับก็อาจจะระวังเรื่องนี้แล้วก็เรื่องที่5ก็คือเรื่องของการจัดเก็บพวก private key ต่างๆของเราสมมติเราเริ่มลงทุนไปแล้วเข้ามาในโลกนี้เจาะลึกมากขึ้นเราก็ต้องมีการจัดเก็บ wallet ที่เหมาะสมก็มีการไปซื้อฮาร์ดแวร์ wallet มา transaction ต่างๆsign in ไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่6ที่ผมเจอค่อนข้างเจอเยอะเหมือนกันแล้วซึ่งผมก็ค่อนข้างแปลกใจมากด้วยนะครับก็คือเรื่องของการที่ว่าสินทรัพย์ดิจิตอลต่างๆเนี่ยครับมันมีการเขาเรียกว่ามีเรื่องของโรแมนต์สแกมที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางคนก็มีการโอนสินทรัพย์ไปให้คนไม่รู้จักแล้วไปใช้แพลตฟอร์มที่ว่าไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มที่รองรับด้วยนะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่สแกมไปเลยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าแปลกใจเหมือนกันว่าคนเข้าไปใช้แพลตฟอร์มที่สแกมไปเลยก็คือหน้าตาเขาจะเหมือนแพลตฟอร์มตัวจริงมากๆชื่อคล้ายกันเลยเราก็ต้องเช็คดีๆนะครับว่าแพลตฟอร์มที่เราใช้เนี่ยมันมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่ามันเป็นแพลตฟอร์มจริงๆของมันนะไม่ใช่เป็นแพลตฟอร์มหรือว่าเว็บปลอมของเขาครับผมว่าเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยครับเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยที่ก่อนที่จะเริ่มลงทุนแล้วก็เป็นความเสี่ยงในโลกนี้เหมือนกันครับซึ่งถ้าเสริมนิดนึงถ้าเราไม่ได้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเยอะครับก็ต้องเริ่มศึกษานะครับแล้วก็เริ่มรู้ว่าโอเคการความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้มันมีอะไรบ้างแล้วก็allocate หรือว่าจัดพอร์ตของเราครับที่รับความเสี่ยงได้ระดับนึงเข้ามาลงทุนในตรงนี้ก็สมมติเราอาจจะลงทุนในหุ้นในทองคำในอสังหาอยู่เราจะแบ่งเข้ามาประมาณ 5% ก่อนก็ได้อย่างเงี้ยของพอร์ตเราอย่างเงี้ยก็เริ่มลองเล่นกับมันดูก่อนแล้วก็ถ้าพอเราเริ่มคุ้นชินกับมันไปเรื่อยๆปุ๊บ
ก็ค่อยๆเพิ่มสัดส่วนมาได้ครับแล้วก็รีแบลนซ์อยู่เรื่อยๆนั่นเองเพราะว่าการที่ว่าในมุมนี้อ่ะคริปโตถึงแม้เราอาจจะแบ่งพอร์ตมาแค่ 5% การเติบโตมันปีที่แล้วอย่างเงี้ยสมมติมันเติบโตมหาศาลอย่างเงี้ยครับพอร์ตทั้งหมดเราก็อาจจะแทนที่จะบวกประมาณ7-10% ก็อาจจะขึ้นไป 20% บวกๆได้นั่นเองแค่ด้วย 5% ที่เราอะโลเคทมาลงทุนในตรงนี้แค่นั้นเองครับแล้วทางกลับกันถ้าเราแบ่งมา 5% มันเกิดขาดทุนไป 50% อย่างเงี้ยครับพอร์ตที่ลงทุนอยู่บวกอยู่ 10% อย่างเงี้ยอาจจะลดลงมาเหลือ 8 หรือ 7% ก็ได้ก็โอเคเราก็ไม่ได้เจ็บมากนะมันก็เป็นอะไรที่รับความเสี่ยงได้แล้วก็อย่างน้อยเราก็นอนยังนอนหลับสบายใจอยู่นั่นเองครับค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีนะคะที่พี่สันเจไม่ได้แนะนำนะคะไม่ได้แนะนำขนาดนั้นนะคะทุกคนต้องไปศึกษาจริงๆก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่สันเจทุกครั้งที่พูดออกมาเกี่ยวกับว่าการลงทุนเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยคือมีความเสี่ยงแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงด้วยยังไงก็ต้องลองไปศึกษาแล้วก็ดูกันดีๆด้วยนะคะในการลงทุนแล้วในเรื่องของวิธีการการวางแผนนะคะพี่สันเจการวางแผนบริหารพอร์ตลงทุนเนี่ยมีวิธีทำอย่างไรที่จะให้เหมาะสมแล้วก็เหมือนลงทุนในหุ้นหรือในกองทุนรวมหรือเปล่าคะมีกลยุทธ์แบบไหนบ้างคะครับถ้ากลยุทธ์ส่วนตัวเองนะครับเราต้องดูก่อนว่าช่วงนี้อ่ะครับมันเป็นตลาดแบบไหนถ้าเอาตรงๆปีนี้ก็หลายๆคนก็จะพูดอยู่เสมอนะว่ามันดูค่อนข้างไซด์เวย์ขาลงแล้วเป็นตลาดหมีนิดนึงอันนี้เราก็อาจจะดูไปในแง่ที่ว่าถ้าปีที่แล้วอย่างเงี้ยเราลงทุนเหรียญอะไรมันก็โอกาสขึ้นก็ค่อนข้างสูงมากแล้วก็มีอะไรแบบหวือหวาเต็มไปหมดโอเคแบบกําไรกัน200% 300% เป็นเรื่องแบบปกติมากๆเลยในโลกของปีที่แล้วแต่ปีนี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกันเราก็ต้องจัดพอร์ตก่อนนะครับว่าในการลงทุนในคริปโตเนี่ยเราจะแบ่งพอร์ตของเรายังไงอย่างถ้าส่วนตัวผมเองนะครับผมก็จะมีพอร์ตที่เรียกว่าเป็นลองเทอมที่ผม DCA ไว้อยู่เรื่อยๆทีนี้ยกตัวอย่างว่าเรา DCA อะไรบ้างก็จากประสบการณ์ของผมนะครับถ้าอยู่มาในวงการนี้ประมาณ5ปีละที่เราเห็นได้ชัดเลยเหรียญที่มันอยู่รอดมาทุกการเวลาแล้วกันก็จะเป็นเหรียญอย่าง Bitcoin หรือว่าถ้าเฟสที่2อย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่าง Ethereum นะครับที่ในปี2016-17ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงซึ่งหลังๆมันก็มี Blue Chip ขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าเอาจากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยผมมองว่าอันนี้ก็เรียนรู้ด้วยบทเรียนเหมือนกันนะนี่แชร์ให้ฟังก่อนครับก็ในปี2017-18เนี่ยเราก็ไปซื้อตอนนั้นเราก็ยังมือใหม่อยู่เราก็ไปซื้อเหรียญอะไรมากมายก็ซื้อแต่มีทั้ง Bitcoin Ethereum ด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเหรียญอื่นนะครับที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ take profit แล้วทำกำไรกับมันเนี่ยตอนนี้นี่มูลค่านี่ลดลงไปอย่างมหาศาลแล้วก็ไม่มีทางกลับมาเลยนี่ผมพูดได้เลยแต่ว่ากลับกันเนี่ยถ้าเราถือตอนนั้นกลับมาดูพอร์ตอีกรอบนึงครับเหรียญอย่าง Bitcoin กับ Ethereum เนี่ยครับก็สามารถไปทํา All Time High ใหม่ได้แล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจอยู่ในแพลตฟอร์มของพวกนี้ที่เกิดขึ้นมานั่นเองก็ถ้าแนะนำก็คือว่าถ้ามือใหม่นะครับผมว่าแนะนำก็คือการ DCA เข้าเหรียญที่เราอาจจะเรียกว่าเป็น Blue Chip เพราะการผันผวนในพวกนี้มันก็มีค่อนข้างจะน้อยถ้าเทียบกับเหรียญที่เป็น Altcoin ที่เล็กมากๆโดยเฉพาะในตลาดอย่างนี้ครับตลาดนี้อย่างนี้นะผมว่าการที่เรามีโอกาสซื้อ Ethereum หรือ Bitcoin ในราคาที่ถูกกว่าหลายๆบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ก็ซื้ออีกก็เป็นโอกาสที่ดีก็จุดเริ่มต้นเลยก็คือคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ทุกคนน่าจะค่อยๆ DCA ไปก่อนในประจําเดือนก็ได้หรือประจําอาทิตย์แล้วแต่เราสะดวกเลยครับแล้วก็แบบที่2ถ้าคนที่ advance เข้ามาหน่อยครับมันก็จะมีเรื่องของการที่เราสามารถทําเรื่องของ DeFi ได้นั่นเองก็เอาเงินไปฝากในระบบต่างๆที่เป็นการเงินไร้ศูนย์กลางนะก็ในโลกนี้ก็มีโอกาสแต่ว่าอย่างที่บอกในเรื่อง DeFi มันก็เป็นอะไรที่ใหม่นะครับอย่างที่เราเห็นกันในเคสกับ Luna กับ UST คนก็ไปฝากใน Anchor Protocol ที่ว่าเขาอาจจะไม่มีความเข้าใจว่า UST มันมีกลไกยังไงแล้วก็เอาแบบโอ้เงินมหาศาลของชีวิตเนี่ยครับไปฝากไว้แล้วสุดท้ายแพลตฟอร์มมันก็ล่ม UST ทั้ง Luna เนี่ยก็คือว่าแต่ว่าผมก็ยังยืนยันนะว่า DeFi ก็ยังเป็นโอกาสที่เราสามารถเขาเรียกว่ารักษาสินทรัพย์ของตัวเองได้ไว้ได้อาจจะไม่ได้หวือหวาแบบ 20% ต่อปีถ้าแบบใช้ Anchor แต่มันก็มีแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มที่ให้อยู่ประมาณ 3-7% ต่อปีแล้วแต่ว่านี่เราก็ต้องมอนิเตอร์ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ผมก็ถือว่าเป็นที่พักเงินที่ดีแล้วกัน
แล้วก็อย่างที่3ก็คืออาจจะมีพอร์ตส่วนเล็กซึ่งตอนนี้จริงๆพอร์ตส่วนเล็กน้อยของผมเนี่ยครับที่เป็นอัลคอยเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อพวกเหรียญเล็กๆมากในช่วงนี้เพราะว่าถ้าเรามองตามตลาดนะครับถ้าอัลคอยตอนนี้เราซื้อมันยังมีโอกาสลงได้มากกว่านี้อีกประมาณ 50-70% บวกๆแต่ถ้าเป็น Bitcoin Ethereum นี่ถ้า 50% มันก็ยังมีโอกาสเด้งกลับมาก่อนชาวบ้านก่อนเหรียญอื่นนั่นเองก็ระวังไว้หน่อยถ้าลงทุนในเหรียญเล็กๆเป็นพวกมินิแคปแล้วเอาคอยน์ในช่วงนี้ครับผมว่าน่าจะ strategy ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีการศึกษาลงทุนพวกตัว NFT ด้วยนั่นเอง NFT ที่เราสนใจอยู่ก็จะเป็นพวก NFT เป็น blue chip จริงๆอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่า NFT ก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันเพราะว่ายิ่งสูงกว่าการลงทุนตัวเหรียญอีกเพราะว่า NFT มันไม่มีสภาพคล่องบางตัวมันซื้อมานี่แบบว่าขายไม่ได้ด้วยนะครับก็ถือไว้เฉยๆอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็เหมือนก็เรียนรู้เองเหมือนกันก็เหมือนในยุคที่ว่าตอนนั้นมี ICO บูมนะครับเราก็ไปซื้อ ICO บางเหรียญก็ไม่มีเหรียญไม่มีที่เทรดด้วยครับในสมัย 2016-17 แต่ใน NFT ก็เหมือนกันก็แต่ต้องดู NFT ที่เป็น Blue Chip แล้วก็มีแบรนด์ยักษ์ใหญ่ collaborate ด้วยเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วอาจจะเป็นการที่เราเก็บเค้าเรียกว่า collectible ในโลกยุคใหม่นั่นเองเพราะเราอาจจะเห็นคนแบบชอบสะสมนาฬิกาแบร์บริกแล้วก็พวกของต่างๆเนี่ยครับผมว่าโลก NFT ก็ไม่ต่างกันมากก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับที่การลงทุนในช่วงนี้ก็จะเน้นเป็นอะไรที่เซฟๆหน่อยไม่ได้หวือหวามากก็ค่อยๆประคองไปนะครับในช่วงนี้ไม่ต้องรีบร้อนผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวเพราะโอกาสในโลกนี้ผมว่ามันมีเสมอถ้ายกตัวอย่างกลับไปเนี่ยในปี 2018-19โอ้เกือบปีครึ่งเนี่ยครับลงทุนในเหรียญอะไรก็โอ้แทบจะไม่กระดิกเลยแต่ว่าพอโอกาสมันมาเรามีโอกาสลงทุนในเหรียญบางเหรียญซื้อเก็บไว้อีเธเรียมเนี่ยไปซื้อราคาต่ำกว่า200เหรียญเนี่ยครับในช่วงนั้นเนี่ยมีจังหวะดีๆเยอะแยะมากมายสุดท้ายมันก็ขึ้นไป all time high ประมาณเกือบ 4,000 เหรียญณตอนนี้ก็ถือว่ารีเทิร์นก็ไม่ได้แย่ผมคิดว่าการที่เราค่อยๆเก็บไปแล้วก็ดูไม่ต้อง all in กับมันนะครับแล้วก็ค่อยๆมอนิเตอร์มันไปเรื่อยๆอาจจะไม่ต้องถ้าคนที่ไม่ได้เทรดนี่ก็แนะนำว่าช่วงนี้ไม่ต้องเทรดก็ได้นะครับหรือว่าการที่เราเปิด leverage position อย่างเงี้ยครับก็ช่วงนี้อาจจะไม่ได้เหมาะสมขนาดนั้นเพราะว่าตลาดมันผันผวนมากแล้วอาจจะมีการโดนล้างพอร์ตได้เหมือนกันในมุมนี้นะครับค่ะก็อยากจะเสริมจากพี่สันเจนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่อง DCA หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะ DCA คือการลงทุนในระยะยาวที่เราเหมือนฝากเข้าไปในทุกๆเดือนนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าอย่างสมมติแพงมีเงินเดือน 30,000 บาทใช่ไหมคะแพงก็จะแบ่งสักประมาณ 5-10% จากรายได้เนี่ยมาถัวเฉลี่ยเข้าไปในถ้าสมมติแพงเป็นลง Bitcoin แล้วกันก็จะเข้าไปใน Bitcoin ทุกๆเดือนก็จะตั้งไว้เลยว่าทุกๆวันที่1ของทุกๆเดือนเนี่ยแล้วก็จะลงไปเรื่อยๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาโดยที่เราไม่ต้องไปดูว่าในขณะนั้นเนี่ยตลาดราคาตลาดเนี่ยมันขึ้นหรือลงอันนี้คือวิธีการ DCA นะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะอาจจะเก็บทีละนิดทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆถัวเฉลี่ยลงไปก็ได้ค่ะโอเคค่ะนั้นอีกวิธีนึงเลยค่ะอีกอย่างนึงเลยค่ะพี่สันเจที่แพงอยากรู้ตอนนี้มากๆถึงเกี่ยวกับเรื่องที่คุยกันอยู่เมื่อสักครู่นี้ว่าโอเคในตอนนี้ค่ะเป็นสภาวะที่ขาลงอาจจะลงสุดๆสำหรับบางคนเลยก็ได้นะคะอย่างตลาดหมีอย่างนี้ค่ะมีอะไรที่อยากจะแนะนำบ้างคะในสภาวะแบบนี้ถ้าเรื่องแรกเลยนะผมว่าเราต้องเตรียมใจรับมือกับตลาดการที่เราจะอยู่กับตลาดขาลงได้ก่อนซึ่งตลาดหมีถามว่ามันเป็นอะไรที่ดีไหมในมุมมองที่positive แล้วกันนะมันก็จะคัดกรองพวกเหรียญหรือโปรเจกต์ต่างๆที่ออกมาระยะสั้นแล้วกันอันนี้ผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าก็คือบางเหรียญเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะทำโปรเจกต์ลองเทอมจริงๆก็คือถือว่าโอเคเห็นโอกาสในช่วงตลาดมันหวือหวาเนี่ยก็ระดมทุนไปสร้างโน่นสร้างนี่ไปแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มี value อะไรในลองเทอมแต่ว่าในตลาดหมีมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการคัดกรองหรือว่าเอาเหรียญขยะออกไปครับจากในระบบก็เป็นการคัดกรองระบบของมันตัวมันเองนั่นเองแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าผมอยากจะให้หลายๆคนก็ไม่ต้องมอนิเตอร์กราฟเยอะครับช่วงนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรหมือหวือหวามากแล้วก็ถ้าเราดูเยอะเกินไปก็อาจจะแพนิคเซลก็ได้แบบขนาดเราเริ่ม DCA ล่ะจะยังกลัวๆอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่สี่สามก็คือเรื่องของ
ศึกษาดูพื้นฐานพวกตัวเหรียญในโปรเจกต์ที่ดีต่างๆนั่นเองผมว่าอันนี้เป็นตลาดหมีเป็นโอกาสที่ดีนะครับการที่ว่าเป็นตลาดหมีเกิดขึ้นมาแปลว่าอะไรครับมันก็จะเหรียญต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่มีการวิ่งเยอะก็แปลว่าทําให้เรามีการทํารีเสิร์ชหรือว่าไปอ่านข้อมูลของเหรียญต่างๆเนี่ยครับแล้วก็เจาะลึกได้แล้วก็ไปอ่านถึงโรดแมปเค้าได้เลยว่าจะเค้าจะทําอะไรอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตอย่างที่5ก็คือว่าเราอาจจะต้องทําใจกับโปรเจกต์บางอันหรือว่าเหรียญบางอันที่เราซื้อไปในตลาดขาขึ้นนั่นเองอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงก่อนว่าอาจจะคัทลอสไปหรือว่าก็ต้องยอมรับว่ามันคงอาจจะไม่ได้ไปถึงในราคาที่เราซื้อไปแล้วในสมัยก่อนนั่นเองเพราะว่าในสภาวะตลาดที่มันเปลี่ยนอย่างเงี้ยแล้วก็ในภาคแบบแมโครอีโคโนมิกก็ไม่ได้ค่อยได้ดีมากนะครับในตอนนี้ก็มีแรงผันผวนอยู่เยอะมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นการรีบาลานซ์พอร์ตผมว่านี่เป็นการเป็นอะไรที่ถ้าเราเป็นนักลงทุนเนี่ยก็ต้องมีวินัยพอสมควรก็คือเราอาจจะตั้งโจทย์ไว้เลยว่าในบางคนก็จะบอกในตลาดขาหมีเนี่ยเขาจะถือบิตคอยน์บวกอีเธอเรียมประมาณ 80% ของพอร์ตเขาก็รีบาลานซ์เรื่อยๆก็จนที่ว่าโอเค2อันนี้อย่างถ้าตัวผมเองก็อย่างรอบที่แล้วที่ตลาดหมีผมก็ตั้งต้นไว้เลยว่าบิตคอยน์อีเธอเรียมอย่างน้อยต้องเป็น 50% ของพอร์ตเราแต่รอบนี้อาจจะมีเหรียญอื่นที่เป็นบลูชิปไม่ว่าอย่าง BNB หรือว่า Avalanche หรือ Solana เข้ามาด้วยอย่างเงี้ยที่เรามองว่าโอเคโปรเจกต์พวกนี้มันน่าจะอยู่ในระยะยาวจริงๆแล้วก็เอามารีบาลานซ์พอร์ตเรื่อยๆส่วนที่เหลือนี่ก็ในโลกนี้ก็ตอนนี้ก็ยังมีเรื่องของ DeFi เกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่ผมพูดไปแล้วก็รีบาลานซ์ด้วยก็อาจจะมีส่วนนึงทําเป็นเซฟ DeFi ไปเลยก็ฝากไว้ในแพลตฟอร์ม DeFi ค่อยๆมอนิเตอร์มันไป DeFi ที่มันน่าเชื่อถือได้อย่างเงี้ยแล้วเก็บกินดอกเบี้ยไปเรื่อยๆก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องรีบครับผมว่าโลกนี้บางครั้งคนเราอาจจะรีบเกินไปก็อาจจะเสียโอกาสในอนาคตไปบ้างก็คือมีการโฟโมถ้าเห็นแบบโอ้ตลาดมันกลับมานิดนึงกราฟมันเด้งขึ้นมาแต่ว่าในภาพรวมมหาภาพเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจต่างๆก็ยังไม่ค่อยได้ดีมากแล้วก็ตลาดมันยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนนะมันก็จะเป็นขาไซด์เวย์ดาวน์อยู่นั่นเองแล้วก็เราอาจจะต้องมาใช้เวลานี้ทบทวนกับอะไรที่เราผิดพลาดไปในช่วงที่ตลาดมันขึ้นหรือว่าในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอเราที่ผมพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมันว่าโอเคอย่างรอบที่แล้วเนี่ยเราจะได้ดูว่าตัวเองอ่ะการลงทุนของเราเนี่ยจัดพอร์ตผิดพลาดไปในตรงไหนแล้วก็ในอนาคตเราจะได้แก้จุดอ่อนตรงนี้ออกไปได้ถ้ายกตัวอย่างความผิดพลาดของผมในยุค2016 17 18แล้วกันก็คือในปี2017นะครับเราดูไว้ว่าเราตอนมันขึ้นเยอะๆครับเราก็ไม่ได้เทค profit เลยก็เทคมานิดเดียวก็คือเอาทุนออกไปนิดนึงอะครับแต่ว่าพอพอร์ตมันขึ้นไปเยอะๆเนี่ยเราก็นั่งดูเฉยๆสุดท้ายพอร์ตก็กลับมาอยู่ที่เดิมแล้วไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นก็เลยเป็นบทเรียนว่าโอเคทุกๆครั้งที่มันเกิดการปรับฐานขึ้นมาเราก็ต้องมีการมีวินัยในการเทค profit เรื่อยๆถึงแม้เราอาจจะขายหมูนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าคนกลัวขายหมูแต่ผมบอกเลยว่าการขายหมูเนี่ยเป็นอะไรที่ดีกว่าการติดดอยอยู่แล้วครับแล้วอย่างน้อยก็เงินก็กลับมาอยู่กับเรานะเราก็ยังมีโอกาสในการลงทุนเพิ่มใหม่ๆอย่างถึงแม้เราจะขายหมูไปโอ้โหถูกขนาดไหนก็ช่างนะผมว่ากำไรก็คือกำไรนั่นเองก็อย่าลืมเทค profit เรื่อยๆจากการที่เราลงทุนมาเพื่อที่แล้วพอเราเทคกำไรไปปุ๊บเราก็เอาไปพักเงินในที่ที่มันเซฟก่อนแล้วก็รอโอกาสไปเรื่อยๆผมว่าโลกนี้ครับมันเป็นการที่เราต้องวัดใจกับตัวเองมากกว่าว่าวัดเหมือนเล่นกับจิตใจตัวเองครับว่าเราจะเห็นโอ้โหบางครั้งกระแสข่าวได้โฟโมแบบโอ้โหอยากจะซื้อมากเลยเนี่ยเราต้องคุมจิตใจแล้วต่อสู้กับจิตใจตัวเองในการลงทุนสมาซึ่งบางคนก็อาจจะสู้ไม่ไหวแล้วก็เห็นก็ซื้อตามเขาไปครับบางครั้งก็อาจจะติดดอยได้แล้วก็ระยะยาวพอร์ตเราก็อาจจะไม่ได้รีเฟล็กตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็หากิจกรรมอะไรทําไม่ต้องดูละกราฟบ่อยๆอ่ะว่าไปออกกําลังกายไปใช้ชีวิตในโลกปกติบ้างแล้วนี่ส่วนมนต์ค่ะพี่กันเตแต่ผมชอบครับแต่ผมชอบสิ่งที่พี่ชันเจเพิ่งกล่าวเมื่อสักครู่นะครับว่าจริงๆแล้วการที่เป็นตลาดหมีเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันมีเวลาให้เราได้ศึกษาฟันดาเมนทัลพื้นฐานของโปรเจกต์ของเหรียญนั้นๆเนี่ยให้มันแน่นอนจริงๆว่าเอ้ยตัวเหรียญเนี่ยมันมีอะไรมันทําอะไรประโยชน์มันคืออะไรนะครับแล้วก็มันเป็นจังหวะที่ถ้าสมมติว่าเป็นนักลงทุนสาย value investor แบบในโลกดั้งเดิมเนี่ยจริงๆแล้วในฝั่งคริปโตเองเนี่ยมันก็มี
การลงทุนแบบ value investing ได้นะครับเราเข้าใจมันเลยว่าไปนั่งอ่านไวท์เพเปอร์นะครับไปดูว่าโปรเจกต์ทำไรฟาวเดอร์เป็นใครนะครับใช้เวลาหมีๆนั่นแหละของถูกนะครับซึ่งพี่สันเจบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คิดว่าเนี่ยเราเหมาะสมที่จะนั่งศึกษามันให้ดีๆแล้วก็ค่อยๆทยอยเก็บลงทุนในส่วนตรงนี้ได้นะครับมันก็เป็นอีกมองอีกมุมนึงมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ได้เป็นแค่เรื่องที่ไม่ดีอย่างเดียวแต่ว่าเราก็อย่าไปยึดติดกับกราฟกับอะไรมากนะครับตามที่พี่สันเจบอกว่าถ้ากราฟมันลงแล้วเราอาจจะแบบแพนิคตกใจมันก็จะไปทําให้แบบว่าเสียสุขภาพจิตเปล่าๆก็หาวิธีเวทกันละกันนะฮะระหว่างการลงทุนการศึกษานะครับแล้วก็การการดูราคาเหรียญนะครับก็อย่าไปโฟกัสกับราคามากนะครับค่ะพี่เอ็มค่ะแล้วก็มีอีกค่ะเป็นคำถามที่แบบว่าหลายคนก็น่าจะสนใจรวมแม้กระทั่งแพงด้วยนะคะพี่สันเจก็คือในการที่จะศึกษาเหรียญลงทุนในระยะยาวแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยควรที่จะเป็นเหรียญแบบไหนอะค่ะแล้วก็ขอแบบไม่ต้องกล่าวมากนะคะพี่สันเจค่ะหมายถึงว่าการลงทุนในเหรียญแบบไหนใช่ไหมในระยะยาวในช่วงนี้ใช่ไหมหรือว่ายังไงดีบ้างจะได้สำหรับถ้าแพงอย่างเงี้ยแพงเป็นคนที่สนใจระยะยาวแต่บางคนเป็นนักเทรดสายสั้นสายอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาจะมีวิธีแบบเลือกยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะที่สนใจโอเคก็จริงๆแล้วในช่วงนี้ครับเราก็ต้องไป back to basic แล้วกันอันนี้ผมว่าไปดูในเหรียญที่เราเรียกว่า blue chip ต่างๆแล้วก็ดูว่าในไอ้ project ที่ว่าทำอยู่เนี่ยครับมันเกิดอะไรขึ้นใน roadmap เขาบ้าง ecosystem เขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญเลยคือทีมแล้วก็การที่เขามีเงินทุนเนี่ยครับที่จะอยู่ในตลาดหมีเนี่ยมีเงินทุนยาวขนาดไหนถ้าพูดตรงๆก็คือว่าอาจจะต้องดูในโปรเจกต์ที่มีการระดมทุนไปเยอะหน่อยในมุมนี้เยอะที่หมายถึงอะไรก็บางโปรเจกต์เขาระดมทุนมาได้50ล้าน100ล้านเนี่ยผมว่าตลาดหมียังไงเขาก็อยู่ได้แล้วก็ต้องดูด้วยครับว่าในโปรเจกต์พวกนี้มันกำลังสร้าง value added เลยให้ ecosystem ในหรือว่ามันมี value proposition อะไรบ้างในการที่มันจะมาแก้ปัญหาในโลกของ blockchain หรือการเอาเทคโนโลยีเว็บ3เนี่ยไปใช้ในตรงไหนบ้างนั่นเองผมว่าถ้าเราเบสิกสุดๆนะครับเราก็อาจจะดูเป็นถ้าพูดตรงๆก็คือไม่ได้กล่าวเป็นตัวเหรียญแล้วกันนี่ผมว่าเป็นเซกเตอร์ดีกว่าเราก็อาจจะดูเรื่องของตัวพวก layer 1หรือว่า blockchain infrastructure protocol ต่างๆที่เป็น blue chipเพราะว่าอันนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรครับก็คือว่าทุกโปรเจกต์หรือว่า DeFi application หรือ DeFi เนี่ยมันก็ต้องสร้างบน blockchain infrastructure พวกนี้ซึ่ง blockchain infrastructure พวกนี้ครับถามว่าตัวไหนดีบ้างอันนี้เราก็อาจจะไปดูกันเองแล้วก็ใช้ดุลพินิจของตัวเองนะมันก็บางคนก็ชอบไม่เหมือนกันตัวผมเองก็จะดูที่ว่าโอเคอย่างแรกเลยเขามี application อะสร้างบนเขาเยอะมากน้อยขนาดไหนอย่างที่สองก็คือเรื่องของเน็ตเวิร์กที่คอมมูนิตี้ของเขามีการพูดคุยเรื่องพวกนี้เป็นยังไงบ้างไปดูโรดแมปเขาไปดูอีโคซิสเต็มของเขาไปดูเงินทุนที่เขาได้ระดมทุนมาไปดูพาร์ทเนอร์ชิพที่เขากำลังสร้างอยู่เนี่ยครับแล้วก็ไปดูเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์หรือเน็ตเวิร์กโกรทของตัวบล็อกเชนอินฟราสตรักเจอร์นั่นเองซึ่งถ้าเป็นเหรียญอีกประเภทหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับก็คือเหรียญที่เกี่ยวกับพาคนเข้าไปสู่ในโลกเว็บ 3.0 นะครับก็มันก็จะมีโปรเจกต์ที่เอาเป็น data aggregator ต่างๆหรือว่าลิงก์โลกเว็บ 2เข้าสู่เว็บ 3เนี่ยครับอันนี้ก็ต้องดูว่า value added ที่เขาทำ transaction value หรือว่า revenue ที่เขากำลังหากันอยู่เนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนเหมือนกันว่าเป็น2 sector นี้เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันถ้าบางคนบอกว่าโอเคสนใจเรื่อง DeFi GameFi Metaverse ผมว่าพวกนั้นมันอาจจะดูยากกว่านิดนึงเพราะมันมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็ค่อนข้างยากมากที่เราจะไป predict นะครับว่าโอ้ตัวนี้จะเป็น DeFi ในยุคต่อไปที่น่าจะประสบความสำเร็จหรือว่าตัวนี้จะเป็นเกมไฟในอนาคตที่มันจะปังมากๆซึ่งไอ้พวกนี้ผมว่าน่าจะมีความเสี่ยงอยู่รวมถึงพวก Metaverse platform เหมือนกันนะผมว่าก็มีความเสี่ยงแต่ว่าถ้าเราไปดู Metaverse platform หลายๆอันนะครับบางคนก็มีพาร์ทเนอร์เยอะแยะมากมายมีการระดมทุนอย่างมหาศาลเริ่มจะเปิด product ออกมาแล้วปลายมีนี้หรือกลางปีครับอันนั้นพวกนี้เราก็ต้องรอดูกันว่าพอเขาเปิด product มาแพลตฟอร์ม Metaverse ของเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมี user มากน้อยขนาดไหนไปใช้งานมันอันนี้ก็คือบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องไฮป์มากไปซื้อไล่ไปซื้อที่ดินใน Metaverse ทั้งหมดนะครับอาจจะไปดูกันว่า
ไอ้ Metaverse ที่ดินที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมี value added อะไรที่กําลังสร้างขึ้นมาอยู่แล้วใน ecosystem ของเขานั่นเองผมว่าถ้าส่วนตัวผมก็จะดูระยะยาวอย่างเงี้ยครับว่าดูแบบ back to basic เลยครับก็ถ้ายกตัวอย่างอันนึงแล้วจากประสบการณ์จริงเลยครับก็ในช่วง2018-19นะอันนี้ก็ตอนนั้นเราก็เทรดอยู่บนเว็บอันนึงก็อันนี้พูดชื่อเว็บได้ไหมครับอันนี้ได้ครับได้ครับพี่ตอนนั้นผมใช้ Binance อยู่นะครับก็ตอนนั้น Binance เขาก็เพิ่งออกเหรียญ BNB Coin ขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ได้ทํา Binance Smart Chain ด้วยแต่ตอนนั้นเราก็เชื่อถือได้ว่าโอเคตัว BNB เนี่ยมันซื้ออย่างน้อยมันลดฟรีได้แล้วก็ซื้อ BNB ถือไปเรื่อยๆเราก็มีโอกาสได้พวกโปรเจกต์ต่างๆที่มาล้อนบนเขาก็แจกเหรียญให้สมมติเรามีล้อนแพทต่างๆนะ IEO ตอนนั้นกระแสเริ่มมาเราก็ซื้อ DCA ซื้อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ซื้อไปทุกๆราคาก็ซื้อตั้งแต่ประมาณมันอยู่ประมาณ10กว่าดอลลาร์20กว่าดอลลาร์30ดอลลาร์40ดอลลาร์ก็ซื้อไปทุกเดือนซื้อไปเพราะว่าเราแบบโอ้โหเราทำรีเสิร์ชแล้วเราบอกว่า Binance เนี่ยแพลตฟอร์มมันดีมากมันน่าสนใจการใช้งานก็ดีแล้วก็เดี๋ยวไปดูโรดแมปเขาตอนเขาพูดถึงเรื่อง Binance Smart Chain แล้วแต่ยังไม่มีการประกาศออกมาแบบชัดเจนนะเราก็คิดว่าBinance แล้วพอมันเริ่มมี DeFi ขึ้นมา Binance Smart Chain เกิดขึ้นมาเราก็เริ่มใช้ Binance Smart Chain ก็เลยยิ่งซื้อตัว BNB Coin ขึ้นเพิ่มขึ้นไปนั่นเองเอาไปทำ DeFi ได้ด้วยเอาไป stake ใน Binance ก็ได้แล้วสุดท้ายราคามันก็พุ่งไปถึงจุดสูงสุดประมาณ600ดอลลาร์จากประมาณ average price ประมาณ30 40เนี่ยครับก็แค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเราลงทุนกับเหรียญที่มันมี fundamental สูงๆอ่ะผมว่ายังไงมันก็ตลาดนี้ก็เป็นโอกาสของเรากลับกันนะครับถ้าเราไปลงทุนในเหรียญที่บางเหรียญมันมาเป็นไฮป์เป็นเซกเตอร์ของมันในช่วงที่แบบมันมีกระแสมันก็อาจจะสูญหายไปแล้วไม่กลับมาพูดถึงอีกเลยก็ได้ก็ลบประมาณ 90% 95% บวกเนี่ยครับที่เราเห็นกันอยู่ครับถ้าจะให้พี่สันเจช่วยแนะนำหน่อยครับไหนๆพี่สันเจก็เป็นผู้แนะนำให้คำปรึกษาการลงทุนในโลกคริปโตได้เนาะถ้าสมมติว่าเหรียญไหนครับพี่สันเจที่คิดว่าน่าจะเป็นท็อปออฟไมน์ในการที่แบบคนที่เพิ่งจะมาศึกษาอยากจะลงทุนคริปโตเนี่ยคิดว่าควรจะเข้ามาศึกษาเหรียญพวกนี้ก่อนแล้วก็เอามาอยู่ในพอร์ตได้ครับพี่สันเจครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนคำถามนิดนึงก่อนแล้วขอตอบอีกแบบนึงก่อนนะครับเหรียญไหนที่ควรศึกษาก่อนใช่ไหมอันนี้ผมขอตอบว่าเหรียญไหนที่ไม่ควรศึกษาก่อนแล้วกันแล้วว่าเริ่มลงทุน อ๋อนี่เป็นเรื่องที่ตลกมากที่ผมเจอมือใหม่นะเขาจะชอบไปซื้ออะไรจะถามทุกครั้งเลยเขาจะบอกว่าเขาซื้อ Dogecoin กับ Shiba อันนี้เป็นเรื่องที่ตลกมากๆเลยแต่ว่าบางคนก็บอก XRP อย่างเงี้ยซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเหรียญพวกนี้มันไม่ดีนะแต่ว่าเหรียญพวกนี้ครับมันอย่าง XRP เนี่ยมันก็เคยเป็น All Time High ตั้งแต่แบบปี2018แล้วต้นปี17แล้วไปถึง4ดอลลาร์แล้วไม่เคยกลับไปถึงราคานี้อีกเลยส่วน Dogecoin ก็เข้าใจแหละว่าคนมันดูว่ามันเป็นเหรียญน่ารักแบบเพื่อนๆคุยเรื่อง Dogecoin กันบ้างแล้วมันมีความหวือหวาของมันคนผมก็ไม่เข้าใจแหละว่าไฮเอลอนมัสทวีตไปอย่างเงี้ยก็ตามไปซื้อกันนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอะไรบ้างแต่ผมว่าถ้าเหรียญที่เราอยากจะให้คนศึกษาจริงๆนะครับก็หนีไม่พ้นตัว Bitcoin นะเป็นเหรียญตัวแม่เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่า Bitcoin มันคืออะไรเพราะเหรียญทั้ง ecosystem ของคริปโตเนี่ยตอนแรกเราดูเหมือนว่าไอ้ตัวตลาดเหรียญเล็กกับเหรียญอัลคอยกับตัว Bitcoin มันอาจจะมีการแยกส่วนกันแต่สุดท้ายแล้วครับไอ้ตลาดนี้มันก็ทำให้ดูว่าในเมื่อ Bitcoin มันลงเนี่ยตลาดทุกเซกทุกเหรียญของมันกับที่มันอยู่ Altcoin มันก็ลงตามมันอยู่เหมือนเดิมซึ่งตอนแรกมันมีทีเซสว่าถึงแม้ Bitcoin จะลงเหรียญ Altcoin อาจจะยังอยู่ประคองได้ก็ได้แต่สุดท้ายมันก็อยู่ไม่ได้ซึ่งตรงนี้เลยผมว่าอยากจะให้ทุกคนศึกษาเรื่อง Bitcoin ก่อนแล้วก็หนังสือที่ผมว่าแนะนำที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายมากเลยก็คืออย่างหนังสือที่ชื่อ The Bitcoin Standard ผมว่าอันนี้จะเป็นหนังสือเป็นอันนี้ต้องพูดก่อนหนังสือมันชื่อ Bitcoin Standard แต่มันไม่ได้พูดถึง Bitcoin เยอะขนาดนั้นมันจะพูดถึงเรื่องความเป็นมาของการเงินมากกว่าแล้วพอเราเข้าใจว่าเงินมันคืออะไรมันมาจากไหน value ที่มัน create มีอะไรบ้างเราก็จะเข้าใจว่าคอนเซ็ปต์ของ Bitcoin เนี่ยมันสร้างมาเพราะอะไรอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเพราะบางคนที่เขาเข้ามาลงทุนเนี่ยยังไม่ได้รู้แก่นแท้เลยว่าการที่คริปโตมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรแล้วพอเราไม่เข้าใจจริงๆครับตอนตลาดมันขาลงปุ๊บเราก็จะมีการขายลอสไปโดยที่พอร์ตทั้งหมดเราก็เสียหายได้เนี่ยเพราะเราไม่มีความเชื่อมั่นในมันแต่ทางกลับกันถ้าเรามีความเชื่อมั่นในมันจริงๆเนี่ยเราก็จะมีแต่การที่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นการไดมอนด์แฮนด์ก็ถือเหรียญพวกนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยที่มีความมั่นใจ
เหรียญที่2เนี่ยครับก็ต้องพูดถึงก็เป็นพวกนี่ผมพูดเป็นเซกเตอร์ไปเลยก็ได้เป็นพวกบล็อกเชนอินฟราสตรักเจอร์เลเยอร์1ละกันก็เป็นพวกสมาร์ทคอนแทรคแพลตฟอร์มยกตัวอย่างที่ผมว่าคนทุกคนน่าศึกษาให้อย่างดีก็คือเป็นพวก Ethereum เหรียญ Solana เหรียญ Polkadot เหรียญ Avalanche เนี่ย 3-4 ตัวเนี่ยถ้าคุณเข้าใจนะว่าบล็อกเชนอินฟราสตรักเจอร์1หรือว่าเป็นพวกสมาร์ทคอนแทรคแพลตฟอร์มเลเยอร์1เนี่ยมันทำงานได้ยังไงคือไม่ต้องเชิงเทคนิคก็ได้นะครับเข้าใจว่ามันสร้างมาเพื่ออะไรแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆที่มันไปสร้างบนมันเนี่ยมันแตกต่างกับแอปพลิเคชันที่มันไปสร้างในโลกเว็บ 2.0 เพราะอะไรเราก็จะเริ่มเห็นภาพอะครับว่าไอ้ revenue ที่มันเกิดขึ้นใน Ethereum หรือว่าใน blockchain layer 1ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันก็จะมี value accrue เกิดขึ้นอยู่ในระบบของมันนั่นเองแล้วก็พวกแอปพลิเคชันต่างๆที่เขาไปสร้างกันเนี่ยเขาพยายามจะแก้ปัญหาอะไรที่มันมาลิงก์กับโลกจริงหรือว่าโลกเว็บ 3.0 หรือว่าสร้าง value added อะไรบ้างในโลกอนาคตนั่นเองอันนี้ผมว่าเป็น key sector เลยครับก็คือเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆคือ Bitcoin บวกกับ layer 1ก่อนเลยที่เป็น core basic แล้วผมว่าถ้าเราเข้าใจพวก core basic พวกนี้ครับ2ตัวนี้นะเราจะเข้าใจอุตสาหกรรมตัว digital asset และ cryptocurrency ได้อย่างง่ายมากๆเพราะเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วอ๋อ Ethereum มันทำงานอย่างนี้ไอ้ application ที่มันไปสร้างบน Ethereum เนี่ยมันกำลังแก้ปัญหา A B C D E อยู่แล้วเราก็จะเริ่มเห็นภาพว่าแล้ว value ของแต่ละ application เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนั่นเองผมว่าสิ่งสำคัญเนี่ยครับตัวตรงนี้เลยว่าถ้าเราอ่านแรกๆเนี่ยผมยอมรับเลยว่าหลายคนจะงงแน่นอนว่าเอ้ย layer 1มันคืออะไรมันไม่ได้เรียน IT มาไม่รู้เรื่องเลยอ่านแล้วงงมากผมว่ามันมีความอธิบายง่ายอยู่เยอะมากครับเราแค่ต้องเข้าใจว่า Ethereum หรือว่าตัว Layer 1เนี่ยมันพยายามจะแก้ปัญหาอะไรอยู่ที่โลกปกติทำไม่ได้แล้วก็เราต้องเข้าใจคอนเซปต์ด้วยว่าโลกที่กำลังเปลี่ยนอยู่จากเว็บ 2.0 ที่เราเรียกกันมาเนี่ยครับแล้วก็จะเปลี่ยนไปโลกเว็บ 3.0 เนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วมันจะเปลี่ยนไปในทางไงอันนี้ผมว่าเป็นจุดที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าในยุคก่อนเราอาจจะไม่ทันพวกแบบอย่างตัวเราเองเราอาจจะทันแหละเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าใน .com boom ใช่ไหมครับแล้วมันก็บัสขึ้นมาผมว่าช่วงนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆกันในมุมที่ว่าเราเปลี่ยนกับช่วง .com เนี่ยแล้ว for fast forward มาในปี2002ถึง2007ช่วงนั้นเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของอินเทอร์เน็ตที่ว่าเรียกว่าจากเว็บ 1.0 เป็นเว็บ 2.0เพราะว่าแพลตฟอร์มพวก Google YouTube Facebook อะไรกำลังก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็มีคนใช้งานมากขึ้นนั่นเองตอนยุคเว็บ 1.0 ไม่ต้องพูดถึงนะเรายังใช้แบบอีเมลกันอยู่มี MSN Messenger ยังสื่อสารกันยากอยู่เลยอินเทอร์เน็ตก็ช้ามากแต่ในโลกนี้มันก็จะเปลี่ยนเหมือนกันครับก็เปลี่ยนจากยุคไอ้เว็บ 2.0 เนี่ยเป็นเว็บ 3.0 ซึ่งความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าในโลกเว็บ 1.0 ไป 2.0 เนี่ยครับinfrastructure หรือถนนมันยังไม่พร้อมเนี่ยผมพูดอย่างนี้ดีกว่าถนนนี่หมายถึงอะไรก็ความเร็วของอินเทอร์เน็ตยังช้ามากเรายังใช้ถ้าคนจำกันได้นะบางคนบ้านผมยังใช้แบบพวกdial up modem อยู่ในช่วงปี2099อย่างเงี้ยยังต้องต่อโมเด็มกันอยู่แล้วอินเทอร์เน็ตโอ้มือถือเราก็ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตแพร่หลายนะมันก็ยังเป็นอะไรที่ช้ามากแต่ในโลกนี้ครับในเมื่อความเร็วทุกอย่าง user ทุกคนมันอยู่ on board ในโลกของอินเทอร์เน็ตฟูลสตรีมแล้วเราแค่ต้องเขาแค่ต้องออนบอร์ดมาเพิ่มในโลกของเว็บ 3.0 แค่นั้นเองแล้วก็ในปัญหาก็ไม่ได้ใช่ในการที่ความเร็วหรือว่าตัวพื้นฐานอินฟราสตรักเจอร์ตัวฮาร์ดแวร์แล้วมันเป็นปัญหาการที่ว่าเขาจะเข้ามาในโลกนี้ยังไงโดยที่experience เขาดีแค่นั้นเองซึ่งมันก็จะตอบโจทย์คนถ้ามีแอปพลิเคชันไหนแครกตรงนี้ได้ออกมาครับครับได้ครับผมสรุปสั้นๆนิดนึงพระแพงก็คือว่าเหรียญที่เราคิดว่าน่าจะเป็น top of mind ในการที่แบบคนที่จะเข้ามาศึกษาใหม่มาศึกษาเลยก็คือ1คือ Bitcoin นะครับ2ก็คือตัวเหรียญที่เป็น blockchain infrastructure นะครับอย่างเช่น Ethereum BNB Solana Avalanche นะครับอะไรเงี้ยซึ่งมันมีประโยชน์ในการศึกษามากเพราะเหรียญพวกนี้เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวให้กับในส่วนของทั้งบล็อกในโลกของบล็อกเชนเองเว็บ3เองแล้วก็ในส่วนของโลกของเราเองนะครับพะแพงโอเคค่ะข
ขอบคุณมากเลยค่ะพี่เอ็มนั้นก็น่าจะเข้าสู่ในช่วงของคำถามสุดท้ายแล้วนะคะพี่สันเจก็คืออยากให้พี่สันเจค่ะช่วยพูดถึงบริการของคริปโตมายว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าคนสนใจเนี่ยจะไปเริ่มศึกษาได้ช่องทางไหนได้บ้างคะอ๋อบริการของคริปโตมายนะครับจริงๆมีเยอะมากแต่ว่าจริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าครับก็เดี๋ยวเราพูดเป็นภาพรวมของคริปโตมายกรุ๊ปก่อนก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะขอแชร์สไลด์ได้ไหมครับตรงนี้ได้ครับแชร์ได้เลยครับผมจะได้เห็นภาพกันไปพร้อมกันเดี๋ยวทีมงานรบกวนเอาสไลด์ของพี่สันเจขึ้นได้ครับครับอันนี้ครับก็ถ้าบริการของ Crypto Mind Group นะครับอันนี้ก็ต้องเห็นเป็นแผงนิดนึงว่าของเราครับมีตัว Crypto Mind Advisory นะที่เป็นที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่นั่นเองก็ตรงนี้เราก็เขาเรียกว่าทำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านออกบทวิเคราะห์กับเหรียญต่างๆให้คำปรึกษากับองค์กรบ้างการที่เขาอาจจะเข้ามาทำ NFTdigital token หรือว่าอยากจะเข้าสู่ก้าวเข้าสู่โลก metaverse ก็คืออยากจะเข้ามาสู่ในโลกเว็บ 3.0 นะเขาจะทำยังไงได้บ้างอย่างที่2ก็คือในเครือของเราก็จะมีบริษัทที่ชื่อว่า Merkle Capital อยู่ก็คือเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับอันนี้เราก็จะให้บริการก็คือจะมีกลยุทธ์การลงทุนอยู่นั่นเองก็กลยุทธ์การลงทุนนี่คืออะไรบ้างก็คือหมายถึงว่าเราก็จะมีกลยุทธ์ให้นะครับก็เลือกกลยุทธ์ที่เราจัดมาให้แล้วก็ลงทุนได้เลยอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่เป็นมือใหม่นั่นเองก็ไม่อยากจะแบบคิดว่าจะลงทุนเหรียญตัวไหนครับก็ไปอ่านแฟกชีทของเราได้แล้วไปดูได้ว่าแต่ละกลยุทธ์เนี่ยเราลงทุนในอะไรบ้างก็เหมือนฝากให้เราบริหารจัดการนั่นเองส่วนเครมอันนี้อาจจะไม่ได้ขอพูดถึงตรงนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องของ Crypto Mind Asset ที่เราเป็นเหมือนคล้ายๆ Incubator แล้วกันในการที่ว่าเรากำลังสรรหาหรือว่าช่วย build project ใหม่ๆอย่างบางคนก็อาจจะเคยได้ยิน project อย่าง Gilfy นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน project ที่เราช่วยกัน build มาแล้วก็เดี๋ยวมีอีก project นึงด้วยที่เกี่ยวกับเรื่อง metaverse อันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันที่เป็นโลโก้ดำๆข้างล่างครับที่เป็นเรื่องของแพลตฟอร์มของ metaverse เองที่ชื่อว่า Nimit Nation ครับนี่ถ้าเป็นคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้าเป็นบริการของ Crypto Mind นะอันนี้ก็เราก็ถ้าอยากจะติดต่อเราครับก็จริงๆมีที่ Facebook Page ได้เลยก็คือ Crypto Mind Group แต่ว่าตัว Crypto Mind Advisory ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าอีกรูปแบบนึงก็ติดต่อใน Facebook Page ของผมก็ได้ครับเขียนชื่อผมก็เจอเลยครับใช่คือสามารถเซิร์ชชื่อพี่สันเจได้เลยนะคะก็จะมีเป็นทั้ง Facebook ส่วนตัวแล้วก็เป็น Facebook Fanpage นะคะคนน่าจะติดตามอยู่ประมาณ20,000ถึงแล้วเนาะพี่สันเจมาสองหน้ามั้งหรืออะไรผมก็จำไม่ได้เหมือนกันผมก็อัปเดตไปเรื่อยครับในช่วงนี้อาจจะเป็นเวลาที่ศึกษาก็เลยอัปเดตบ่อยด้วยครับโอเคเลยค่ะนั้นสำหรับวันนี้ก็น่าจะทุกคนทางบ้านนะคะที่ดูรายการคลิปตัวไหนน่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมไปไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าพี่สันเจก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่อยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีระยะเวลาก็นานพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเจ็บบ้างใช่ไหมคะพี่มีเจ็บบ้างแล้วก็ก็มีอยู่แล้วครับเรื่องปกติมากครับในโลกนี้โอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สันเจอีกครั้งหนึ่งนะคะ CEO ของ Crypto Mind นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราสองคนนะคะแล้วก็มาบอกความรู้เกี่ยวกับเรื่องคริปโตให้กับคนในรายการคริปโตไนฟันนะคะก็ส่วนวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอเต็มตัวลาไปก่อนพี่สันเจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทางบ้านขอให้ทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีจะบอกว่าอะไรดีแขกรับเชิญเนี่ยทุกๆวันศุกร์นะคะมาแบบนี้แน่นอนค่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตไนท์นะคะอะไรมานั่งใส่หูกระต่ายอยู่ในรายการคริปโตไนท์ได้ยังไงนะคะเพราะแพงนะคะล่าสุดเนี่ยบิตคอยน์นะครับถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยก็คือดีดขึ้นมา 6% เลยนะมันก็จะมีพวกแนวรับแนวต้านที่น่าสนใจอยู่ประมาณนี้คนของ Anchor เนี่ยออกมาพูดว่า Yield Return อยู่ได้อย่างน้อย2ปีแน่นอน
ลี่ยนคลิกอินเด็กซ์ในคริปโตนี้เนี่ยนะครับจะใช้ยังไงมันเป็นทริคเล็กๆละกันที่เอามาฝากทุกคนนะครับโลกของคริปโตครับมันเป็นผลใจการทำงานของดีมานด์กับซัพพลายไซด์เนี่ยลดลงทำให้ราคาบิตคอยน์วิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณไปมองดีมานด์ไซด์ล่ะเงินเฟ้อไม่หยุดน้ำมันยังแพงเราอาจจะเห็นคริปโตกลับมาเป็นขาขึ้นอีกทีครึ่งปีหลังอ่ะที่คิดว่าปัจจัยเชิงลบเรื่องของแมคโครอิโคโนมิกจะกดไม่ให้คริปโตมันขึ้นอยู่ๆที่เขาก็มาลากคนออกไปจาก Facebook เมื่อรายใหญ่มูฟรายเล็กก็คงอยู่ไม่ได้นะครับพี่ว่าใครก็ทนไม่ไหวนี่คือรายใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกถือคนอยู่เป็นพันล้านคนยังมูฟเข้าสู่เมตาเวิร์สและเป็นดิจิทัลไหลที่ว่าคนทุกคนไม่เข้าไม่ได้ USDT ก็ฟรีซแอคเคาท์คุณได้นะคำถามคือเซิร์ฟท้ายสุดท้ายมีจริงหรอผมตอบไม่ได้นะผมให้ผู้ฟังเนี่ยไปสังเกตการณ์เองสู้ระหว่าง VC กับสู้ระหว่างรายย่อยนะใครชนะเนี่ยผมตอบไม่ได้ถ้า VC ปล่อยก็รับรองเละ